สวัสดีค่ะช่วงนี้เนี่ยทุกท่านก็น่าจะ work from home กันใช่ไหมคะซึ่งการนั่งทำงานหรือนั่งพิมพ์คอมเป็นเวลานานเนี่ยทุกท่านอาจจะมีการนั่งหอไหล่ไม่รู้ตัวปวดแขนปวดข้อมือใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาแนะนำด้วยกันทั้งหมด3ท่าที่จะมาแก้อาการเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อแขนหรือว่าบริเวณข้อมือนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า3ท่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ท่าที่1นะคะอันนี้จะเป็นท่าที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณแขนเนาะเริ่มจากแขนขวาก่อนนะคะเราจะเหยียดแขนขวาตรงแล้วก็เป็นลักษณะหงายมือขึ้นนะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจับบริเวณฝ่ามือข้างขวาออกแรงดึงฝ่ามือข้างขวาเข้าหาลำตัวเราจนรู้สึกว่าเราเนี่ยตึงบริเวณกล้ามเนื้อท้องแขนนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะต่อไปเราจะคว่ำมือค่ะเหมือนเดิมเลยมือซ้ายจับบริเวณหลังฝ่ามือออกแรงดึงข้อมือเข้าหาตัวเราค้างไว้นะคะ10วินาทีเหมือนกันทำซ้ายขวานะคะจะนับเป็น1เซตทำประมาณ5เซตค่ะทำทุกๆ3ชั่วโมงหรือว่าเมื่อมีอาการปวดแขนก็ได้นะคะท่าที่2นะคะนี้จะเป็นท่าออกกำลังกายที่ยืดกล้ามเนื้อหน้าอกแต่ว่าท่านี้เนี่ยต้องใช้กำแพงด้วยเราจะหันข้างลำตัวนะคะห่างจากกำแพงนิดนึงจากนั้นแปะฝ่ามือค่ะองศาแรกที่เราจะทำเนี่ยให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่นะคะเราจะหันลำตัวเหมือนบิดตัวออกเราจะเริ่มรู้สึกตึงกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะพอรู้สึกตึงปุ๊บค้างไว้10วินาทีค่ะเปลี่ยนองศากันบ้างเป็น45องศาด้านบนนะคะแปะฝ่ามือค่ะจากนั้นบิดลำตัวออกเหมือนเดิมพอรู้สึกตึงนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะองศาสุดท้ายจะเป็น45องศาจากมุมด้านล่างนะคะแปะฝ่ามือไว้บิดลำตัวออกนะคะพอรู้สึกตึงค้างไว้นะคะ10วินาทีค่อยๆคลายกลับมาเราทำ3องศานะคะในข้างหนึ่งจะนับเป็น1เซตเนาะเราจะทำ 3-5 เซตจากนั้นก็เปลี่ยนไปทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะท่าที่3ท่านี้เนี่ยเป็นท่าออกกำลังกายที่นอกจากจะใช้กำแพงแล้วเรายังมีอุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะคะเป็นมัสซาจบอลแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่ไม่มีมัสซาจบอลนะคะสามารถใช้เป็นลูกเทนนิสหรือว่าของทรงกลมที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะโดยท่านี้นะคะเราจะเริ่มจากการวางลูกบอลนะคะไว้บริเวณนี้จากนั้นเราจะหันหน้าเข้าหากำแพงค่ะกางแขนออกนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่จากนั้นเราจะเทน้ำหนักตัวหรือพิงกำแพงเนี่ยแหละค่ะโดยเราจะให้น้ำหนักตัวนะคะกดกับลูกบอลเพื่อที่ให้ลูกบอลนะคะไปกดครึ่งบริเวณกล้ามเนื้อที่ตึงนะคะจากนั้นเราก็จะย้ายมาทำอีกข้างนึงด้วยเช่นกันค่ะโดยท่านี้นะคะก็จะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะคะสำหรับผู้ที่นั่งทำงานนานๆนั่งพิมพ์คอมเนาะเราจะนั่งแบบหอไหล่ไม่รู้ตัวก็จะมีอาการปวดเมื่อยบริเวณหน้าอกจบไปแล้วนะคะทั้งหมด3ท่าด้วยกันง่ายมากเลยใช่ไหมคะก็อย่าลืมนำท่าที่สอนนะคะไปทำตามกันช่วงนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ